สมเด็จพระอริยวงศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมบำเพญพระกุศลณวันปิยมหาราชพุทธศักราช2567วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงณพระอโรุโบสถวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ทรงมันเป็นพระกุศลนในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2 5 6 7พระราวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งวันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกุณาโปรโดเกล้าไปกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิษสถมหาศีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำราชการและพระราชทานชื่อว่าวัดราชบพิษสถมหาศีมารามหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาศีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร8ดเสาตั้งเป็นศีมาที่กำแพง8ทิศ คำว่าราชบพิษหมายถึงพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างซึ่งคําว่าบพิษมาจากภาษาบาลีคือปวิทะที่แปลว่รสร้างส่วนคําว่าสถิตมหาสีมารามหมายถึงพระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัดนะับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล ท่านี้บัราชบพิษถิต์มหาศีมารามได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลอจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่หน้าพระอารามให้ประสบกรณิกรได้ถวายราชสักการะซึ่งในวันนี้มีราชสกุลราชานิกุลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมองค์กรและคณะบุคคลต่างๆร่วมวางพวงมราลาถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ